สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนิกกี้ไมเวอร์นะคะวันนี้นิกกี้ไมเวอร์จะมาสอนเทคนิคการประครบร้อนที่ทำให้อุ่นสบายแล้วก็ความร้อนซึมลึกแล้วก็บรรเทาอาการแสบผิวหนังได้นะคะนี่นะคะเราก็จะมีตัวประครบร้อนจะเป็นแบบถุงน้ำร้อนหมอนน้ำร้อนหรือว่าขวดแก้วใส่น้ำร้อนอะไรก็ได้นะคะ เทคนิคนง่ายเลยเราก็ใช้ผ้าชุบน้ําชุบน้ําปลาปลานี่นะฮะชุบน้ําแล้วก็บิดหมาดๆแล้วเราก็นําถุงน้ําร้อของเราเนี่ยเอามาวางบนผ้าที่ที่ว่าบิดน้ํำหมาดๆแล้วนะฮะแล้วก็เอาผ้าพันนะฮะอย่างงี้นะฮะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ประครบลงไปในจุดที่เราต้องการจะประครบ เช่นเราปวดกล้ามเนื้อหรือว่าเราปวดท้องอะไรเงี้ยเราก็ประครบนี่นะซึ่งการประครบแบบเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกับการที่เราใช้ถุงน้ําร้อนเนี่ยประครบไปโดยตรงกับผิวหนังเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยแสบผิวหนังแล้วความร้อนเนี่ยมันจะแสบอยู่อยู่ข้างนอกอะ่ะมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าไปข้างในแต่ในเมื่อพอเรามีผ้าผ้าที่รองแบบนี้นะ ผ้าจะช่วยชะลอความร้อนไม่ให้แสบผิวหนังเกินไปและความหมาดหรือความชื้นของผ้าเนี่ยมันจะช่วยนำพาความร้อนแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ดีแล้วก็ค่อยๆซึมเข้าไปที่ใต้ผิวหนังของเราเราจะรู้สึกว่ามันอุ่นอุ่นแบบซึมๆเข้าไปอะ่ะเออมันเป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากนะแต่ว่าถ้าลองไปทำดูจะรู้สึกเลยเลยได้ว่า ความอุ่นของมันจะแตกต่างจากการที่เราใช้อาวัสดุคือถุงน้ำร้อนโดยตรงซึ่งถุงน้ำร้อนไม่ว่าจะเป็นถุงน้ำร้อนหมอนน้ำร้อนส่วนใหญ่เราจะเป็นยางนะ,ะเป็นยางหรือไม่ว่าจะขวดแก้วก็ตามถ้าเราเอาไปวางผิวหนังเฉยๆเนี่ยความร้อนมันจะซึมผ่านผิวหนังไปโดยตรงได้ยากนะฮะพอใช้ผ้าบัดหมาดแบบนี้มันก็จะช่วยช่วยให้เรารู้สึก นำพาความร้อนไปสู่ใต้ผิวหนังให้เราอุ่นสบายได้มากขึ้นนะฮะก็ลองไปใช้กันได้นะฮะเทคนิคนี้นะฮะว่ามันช่วยให้เราประครบร้อนได้รู้สึกดีขึ้นนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะฮะขอบคุณที่รับชม